Taxi Interview สวัสดีครับสวัสดีชาวซีนนะครับเจอผมกับดีเจเดย์นะครับแล้วก็วันนี้อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่นะฮะในมือผมก็คือโปสเตอร์ของศิลปินกลุ่มนี้ที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับห่างหายไปนานพอสมควรวันนี้กลับมาแล้วนะครับพร้อมกับซิงเกิลใหม่ของพวกเขานะครับขอต้อนรับพี่ๆ Instinct นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ทักทายแฟนชาวซีนแล้วก็แนะนำสมาชิกใหม่ด้วยดีกว่าครับสวัสดีครับผมชื่อปาล์มครับร้องนำครับผมครับผมครับสวัสดีครับผมปอครับมือคีย์บอร์ดครับครับแล้วก็ผมแชมป์นะครับสมาชิกใหม่ครับมือกีตาร์ครับนี่อ่ะมาสำหรับตอนนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่เพิ่งปล่อยให้แฟนๆได้ฟังกันครับครับถามก่อนดีกว่าว่าหายไปไหนมาฮะหลายๆคนรอติดตามกันอยู่สำหรับพี่ๆนะครับเราจริงเราก็หายไปทำเพลงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพลงจากอัลบั้มล่าสุดนู้นเลยจนบัดนี้เนี่ยมันใช้เวลาประมาณ3ปี3ปีแต่ว่าเราก็ทำเพลงมีเพลงละครมีเพลงที่ทำกับโปรเจกต์กับวงที่ญี่ปุ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทิ้งช่วงไว้สักพักนึงใช่ครับ3ปีเองฮะไม่เป็นไร3ปีเองเบาๆแต่วันนี้กลับมาแล้วพร้อมกับซิงเกิลใหม่อัลบั้มใหม่นะครับผมชื่อเพลงว่าอะไรฮะชื่อเพลงว่าขอโทษหัวใจครับขอโทษหัวใจครับพี่ปามเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงฮะเนื้อหาของเพลงนี้ก็คือเราขอโทษหัวใจตัวเราเองที่เราทำร้ายมันตลอดเวลาเพราะว่าเรามัวแต่ไปคิดถึงคนที่เขาทิ้งเราไปแล้วเราก็ทุกครั้งที่เราคิดถึงหัวใจมันก็เจ็บเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณเรื่อยๆเราไม่เคยดูแลมันจนวันนึงมันเจ็บจนได้ที่อ่ะเราก็เลยแบบขอโทษหัวใจตัวเองรู้สึกตัวว่าเฮ้ยขอโทษนะเราทำให้มันเจ็บทำให้ทรมานอะไรเงี้ยแต่ว่าผมขอให้ทนต่อไปนะเพราะว่าเราลืมเขาไม่ได้โอ้โหมันดูเจ็บแบบลึกๆมากๆเจ็บถึงขนาดต้องขอโทษหัวใจตัวเองแล้วตอนนี้ขอโทษม้ามันไม่ดีใจดีกว่าก็จะพี่แต่งอีกเองขอโทษม้าขอโทษลำไส้เลยโอ้โหหายซึ้งมันเลยอันนี้ได้เป็นเพลงแบบเศร้าๆเลยถ้าม้ามีห่าเลยห่าเลยอ่ะแล้วเพลงดีกว่าครับมีสมาชิกใหม่เป็นมือกีตาร์ครับก็พูดกันก็เป็นเพลงช้าครับเป็นบัลลาดล็อกนะครับตามสไตล์ของ Instinct ครับผมซึ่งก็มีเปียโนเป็นหลักตัวนำเป็นหลักผมใช่แต่จะพิเศษก็คือเราพยายามทำอันนี้มันเป็นเพลงช้าแต่ว่าเราพยายามทำให้มันมีความหนักความเข้มข้นครับในเรื่องของคือด้วยเนื้อเขียนเป็นลึกๆด้วยเพราะฉะนั้นอารมณ์ของเพลงมันจะค่อนข้างให้มันแกรนนิดนึงแต่ไม่ใช่แกรนแบบออเคสตราใหญ่ๆแต่ว่ามันแกรนด้วยความรู้สึกแล้วก็บวกกับพอมีแชมป์เข้ามาเป็นมือกีตาร์อย่างเงี้ยมันก็ต้องแบ่งผัดส่วนระหว่างความเป็นโนกับความเป็นกีตาร์ให้มันเห็นเด้งมาทั้งคู่ให้มันชัดเจนมันก็จะเป็นเรื่องของดีเทลอะครับอย่างแบบอย่างพาร์ทกีตาร์ก็จะมีแบบว่าคือถ้าฟังเพลินๆก็อาจจะไม่รู้สึกว่ามันมีกีตาร์เยอะแต่ถ้าเราฟังดีๆเนี่ยจะได้ยินแบบลูกสอดแทรกต่างๆในเพลงออกมาอย่างตลอดอะไรเงี้ยครับลูกจังหวะที่เนื้อหามันบัดบ่าที่กีตาร์จะมาแบบสั่นเต็มๆเลยนะแล้วก็มีเปียโนเป็นหลักอยู่แล้วครับแล้วก็เสียงของพี่ปาล์มครับเพลงนี้ยากไหมพี่สำหรับการร้องเพลงนี้จริงๆก็ถือว่าไม่ค่อยแต่ว่ายากก็ยากนะคือผมมันไม่ได้ร้องสไตล์อย่างนี้โดยปกติครับคนชอบร้องตะโกนตะโกนเอออะไรว้ากไม่ได้ว้าแต่ว่าคือเพลงนี้เขาให้ผ่อนแล้วร้องเบาๆซึ่งผมเป็นคนจะหงุดหงิดมากถ้าจะร้องเบาๆอย่างนี้ใช่แต่ปอเขาบอกว่าให้ร้องให้มันเข้ากับดนตรีนี่ก็ถือว่าเป็นของใหม่สำหรับผมครับก็ถามว่ายากไหมมันเคยมีเพลงที่ยากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ก็ใช้เวลาประมาณนิดนึงอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะใช่ใช่ภาพในการร้องนะครับพูดถึง MV บ้างดีกว่าได้คุณบอยปกรณ์มาร่วมเล่น MV ด้วยที่บายสิMV อ่ะครับก็ด้วยเนื้อหาเนี่ยมันอย่างที่บอกว่ามันพูดกับตัวเองพูดกับหัวใจตัวเองเพราะฉะนั้น MV เนี่ยเราก็ไม่คือไม่ได้อยากให้มันเป็นดราม่าจนแบบว่ามีพระเอกนางเอกเป็นเรื่องเป็นราวมากมายอยากให้เป็นแบบคนเดียวแล้วก็เล่นอยู่กับอารมณ์ตัวเองโจทย์มาอย่างนี้ครับก็เลยมองไปที่คุณบอยปกรณ์ว่าครับน่าจะเป็นคนที่มาสื่อสารเรื่องอย่างเงี้ยได้ดีก็ติดต่อไปบังเอิญโชคดีบอยเขาก็ฟังปุ๊บนี่ผ่านก็ชอบโอเคชอบเราชอบเพลงอยู่แล้วชอบมากแล้วก็เป็นแฟนของเรามาตั้งแต่สมัยนู้นอย่าให้ผมพูดเลยครับก็เลยโปเช่เลยครับดีเลยครับก็เลยมารับเล่นแล้วก็ได้พุ่มกับได้พี่พึ่งสายนีครับผมพุ่มกับก็ทุกอย่างลงตัวแล้วก็ออกมาซีนภาพอารมณ์ทุกอย่างมันลงตัวระหว่างความบาลานซ์ระหว่างความเป็นวงกับเรื่องราวครับลองไปดู MV นะฮะไม่ธรรมดาจริงๆทั้งพาร์ทของนักดนตรีเองทั้งพาร์ทของคุณบอยเองด้วยครับนะครับผมสำหรับเพลงนี้นะฮะ
ฝากช่องทางการติดตามแล้วก็ดาวน์โหลดหน่อยแล้วกันครับครับจริงแล้วเรามี Facebook นะครับ Facebook เราก็ Instinct 5นะครับแล้วก็ IG ของเราก็ Instinct Band นะครับแล้วก็พิเศษสุดๆเลยตอนนี้ถ้าเกิดใครใช้ iPhone ก็สามารถดาวน์โหลดเพลงของเราได้นะครับของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่ทำเป็น Master for iTunes เลยนะครับก็คือคุณภาพเสียงเนี่ยจะดีเหมือนเราฟังในห้องอัดเลยใช่ครับแล้วก็มี KK Box นะครับ KK Box แล้วก็ดอกจัน1230069ครับแล้วก็โทรออกนะครับดาวน์โหลดเพลงของ Instinct ได้นะครับฝากกันนิดนึง YouTube ครับก็อย่ากดข้ามโฆษณานะครับดูจนจบนะครับโอเคสำคัญช่วยพวกเราหน่อยนะโฆษณายาวแค่3นาทีเองนี่สำคัญก็เข้าไปดูแล้วก็อย่าลืมไปกดด้วยครับสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวจะมี MV มาเรื่อยๆของค่ายนี้ใช่ครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้แต่ละเบอร์ที่ออกกันมาเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดารวมไปถึงของพี่ๆอย่างสติงด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับซิงเกิลใหม่ที่นำมาฝากให้กับแฟนๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับSeed 97.5